คงแล้วแต่เรื่องมากกว่านะครับบางเรื่องก็อาจจะใช้เวลานานนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีทุกคนด้วยแต่ผมเชื่อนะครับว่ารัฐมนตรีทุกท่านเข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้ทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเร่งทำงานเรื่องการทำงานจนลืมความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับขอโอกาสให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ทำงานก่อนแล้วกันนะครับผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบพระประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศชาติเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณครับนัดพิเศษครับจะมีเรื่องเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของการที่เตรียมตัวเรื่องแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้าครับก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสำคัญนะครับขอไปพูดคุยกันเองในภายในรัฐบาลก่อนสำหรับพรรคร่วมเพราะหลายๆคนก็อาจจะหลายท่านเองก็อาจจะมีข้อคิดดีๆเดี๋ยวขอไปพูดคุยกันอีกทีนึงก่อนภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็คงคล้ายกับเรื่องเมื่อกี้ครับเราคงพูดคุยกันก่อนครับเพราะยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยบางท่านเองก็เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอโอกาสพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วพอหลายท่านก็ยังมีข้อคิดดีๆก็เดี๋ยวอยากจะขอรับฟังก่อนนะครับผมว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ยืนในที่นี้ทราบถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการที่บริหารจัดการราชการครับอะไรทำได้ก่อนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรทำได้ก่อนเราจะทำทันทีครับ